ที่มีอายุกว่า 5,000 ปีแห่งลุ่มแม่น้ำนายสารัญญมณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหินแบบนี้มันจะทำลายอนาคตได้ศาสตร์ที่จะไขรหัสลับชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเกิดราศีใดอัศจรรย์อัญญมณีแห่งอัยคุปรวมเสริมช่องล่างของคุณได้แล้ววันนี้ในรายการอัศจรรย์อัญญมณีแห่งอัยคุปหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ถ่ายสิ่งต่างๆจากหินซึ่งถามว่าแม่นไหมมากระดับนี้สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ปาฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยและที่ ID Line รัตนมณีมนตราแล้วโชคของคุณจะได้รู้ก่อนใครโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีอีมนตราได้จัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธนคราชจำนวน2องค์และได้ถวายวัดพระเจ้าทันใจครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์รัตนมณีได้เล็งเห็นว่าในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือทำอะไรก็ฝืดเข้ายากหมากแพงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีได้นำสมบัติพญานาคโดยนำมาให้แฟนๆนำมาบูชาแก้ปัญหาที่มีในชีวิตและไม่เกินกรรมของตนเองและได้นำปัจจัยนี้มาอุทิศให้แก่พญานาคทุกพระองค์ที่มาช่วยมนุษย์ทางแฟนคลับเรียกร้องที่อยากจะมีรูปที่ระลึกของพ่อปู่ศรีสุทโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อกราบไหว้ติดตัวเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกด้านของชีวิตสืบไปจึงดำริจัดสร้างเรียนปู่ศรีสุทโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชให้แฟนๆได้เช่าบูชาคุณ 5,000 และ 6,000 ผมเกิดแต่รุ่นสี่เหลี่ยม 5,000 กรอบพอยหลงยาแล้ว 6,000 ลายพญานาคสั่งทำพิเศษ100เหรียญสุดท้ายของเหรียญปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชพุทธศักราช 2557 อาจารย์รัตนมณีได้เดินทางไปคำชะโนดที่รู้จักกันในนามคงประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดได้ไปประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธศรีปทุมมายังถูกต้องตามหลักพิธีกรรมโบราณโดยมีใบสีพญานาค9เสียนมากครูไข่ต้มผลไม้9อย่างด้วยน้ำและอื่นๆอีกจำนวนมากและเหรียญปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชคือเอาเลิกเอาชัยแด่ผู้ที่จองเช่าบูชาไปพิธีเปิดขุมทรัพย์โชคชัยความร่ำรวยแคล้วคลาดอันตรายปีชงผ่อนหนักให้เป็นเบาร้ายกลายเป็นดีทวีคูณเพิ่มมหาโภคทรัพย์อยู่เย็นเป็นสุขสมความปรารถนาทุกประการจะส่งหลังงานพิธีใหญ่วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช 2557 เป็นต้นไปพิเศษพร้อมแถมมณีนคราช 1 องค์มีสีแดงสมตะเสริมอำนาจบารมีปกครองลูกน้องบริวารให้เชื่อฟังและเสริมอำนาจในที่ทำงานหร
รือมณีนคราชสีชมพูเสริมความรักเสน่ห์เมตตามหานิยมรักใคร่เอ็นดูพร้อมได้มงคลทุกเหรียญด่วนหมดแล้วหมดเลยสัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณท่านสนใจรีบโทรสอบถามด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี402-881917-8ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี996-2-05-428-2ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี906-0-08-78-0-7และหมายเลขโทรสารโทร02-192-5946ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุทโธนคราชและย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามิและได้ส่วนหนึ่งรวมสร้างพญานาคผ่านบันไดรัตนมณีศรีสุทโธนคราชณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีต่อไปศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำนายจากเมืองอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปีอัญมณีแต่ละสีแต่ละชนิดล้วนมีเรื่องราวและความสามารถที่แตกต่างกันมันถูกส่งผ่านพลังของพวกแห่งอียิปต์มนตราพลังแห่งมนต์สะกดพลังที่น่าค้นหาโดยเธอคนนี้อาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราศาสตร์การทำนายด้วยอัญมณีหรืออียิปต์ทาโร่เธอสามารถดูได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องทราบวันเดือนปีเกิดเพื่อใช้ประกอบการทำนายทั้งสิ้นนอกเสียจากว่าหลังจากที่รับฟังคำทำนายเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะขออนุญาตลูกค้าถามวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะได้มาถอดรหัสวิญญาณที่ถูกโฉลกกับอัญมณีเพื่อที่จะได้แนะนำการใช้อัญมณีที่เหมาะและเสริมดวงชะตาทั้งในด้านร่างกายและในด้านการเสริมสิริมงคลสำหรับชะตาของคนผู้นั้นสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์รัตนมณีอีบมนตานะคะในรายการอัศจรรย์อัญมณีแห่งอัยคุปนะคะทางช่องหนังชาแนลนะคะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 6:20 จนถึง 1:00 นโดยประมาณนะคะท่านใดก็ตามที่มีปัญหานะคะอย่างที่บอกนะคะเบื้องต้นเลยนะเปิดตัวมาด้วยเหรียญปู่ย่านะคะปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาต้องบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เป็นที่ฮิตอย่างมากแล้วก็ประสบการณ์นี่โอ้โหเพียบเลยนะคะต้องบอกได้เลยตอนนี้มาโค้งสุดท้ายแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ทำเหรียญรุ่นนี้มาเริ่มให้เช่าบูชาเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนตอนนี้นะคะจาก400เหรียญเหลือเพียง100เหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้แถมมณีนาคราชด้วย1องค์พร้อมเลขมงคลนะคะใครก็ตามที่รับชมอาจารย์เนี่ยจะทราบเลยนะว่าเลขมงคลอันนี้นะต้องบอกว่าเข้าวินทีเดียวนะคะในหลายๆงวดนะคะอย่างงวดที่ผ่านมานี้ก็ตรงๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ถามว่าปีนี้ดวงหนูชงดวงหนูไม่ดีหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยขอแนะนำเลยนะว่าให้บูชาเหรียญปู่ย่าไปเท่านั้นนะคะด้านหลังของเหรียญจะมีอะไรนะคะเด่นตรงที่มีเพชรนาคาอยู่ด้วยบางทีนพก้าบางทีมากกว่านะคะเกินกว่านั้นนะคะแถมเลขมงคลแล้วก็มณีนคราชด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงเปิดสายของทางบ้านเหมือนกันส่วนใครที่สงสัยอะไรก็ตามอยากจะสอบถามให้โซ SMS กันเข้ามาได้ที่4221177นะคะณตอนนี้เลยเวลาเรามีค่ามีจำกัดนะคะอย่าพลาดทีเดียวนะรวมไปถึงหนังสือตามรอยปฏิหาริย์พญานาคนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้เนี่ยลงเซเว่นก็ประมาณ 6,000 เล่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ลงไปเวลาเดียวกันนะคะประมาณพฤศจิกายนนะคะแต่ถ้าสั่งที่อาจารย์จะแถมมณีนคราช1องค์นะคะแต่ถ้าที่ 7-Eleven เนี่ยจะเป็นไอโอไลท์เจ้าปลดหนี้ไปนะคะรวมไปถึงคนไหนก็ตามที่
คิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงอัญมณีนะคะแล้วก็แบบว่าโอ้ยอาจารย์อัญมณีตอนนี้กำลังฮิตมากเลยอาจารย์มีอะไรแนะนำบ้างในเรื่องของปีชงนี่ใครปีชงก็ไปดูกันเอาเองนะคะแนะนำเลยนี่ข้อมือมี2เส้นนี้นะคะให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆมีอีกมากมายนะคะตัวนี้ Snowflake Obsidian ใครก็ตามที่ปีชงนะคะดวงตกไม่ดีต่างๆนานานะอุบัติเหตุข้อร้ายนะคะข้อหามยามร้ายถามหาให้บูชาไปเลย Snowflake Obsidian แบบนี้นะคะตรงนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากมีโชคลาภก็อยู่ในใครเหมือนกันนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีหนังสือที่จะออกมาหลังจากเรื่องตามรอยปฏิหารพญานาคเนี่ยจะวางแผงที่ 7-Eleven เนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะช่วงสงกรานต์นะคะตรงนี้ไม่เกินนั้นนะคะแล้วก็ใครอยากเจออาจารย์ตัวจริงอยากมาดูดวงอยากจะมาเห็นสินค้ามากมายหลากหลายนะคะให้มาวันที่29นี้นะคะวันพฤหัสบดีนี้นะที่ B Avenue นะคะตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมใครไปไม่ถูกก็สอบถามที่ call center ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้ามีสายเดี๋ยวไงเรารับสายได้เลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดก็ตามอย่าลืมส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะที่ SMS 4221177นะคะตรงนี้ก็บอกมาให้ครบเลยอย่าถามเรื่องอะไรบางคนถามการงานการเงินความรักโชคลาภอันนี้ตอบข้อเดียวนะคะเพราะว่าเวลามีจำกัดนะแบ่งๆกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวไงช่วงพักเบรกเดี๋ยวจะรีบมาคำนวณแล้วก็ตอบให้นะคะตัวนี้ให้ส่งมาตั้งแต่ตอนนี้นะคะได้เลยนะอย่าลืมนะคะอ่ะมีสายแล้วสวัสดีค่ะโหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ไม่เอ่ยอ๋อค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ยินเลยที่ห้องนี้ยังไม่ได้ยินเลยได้ยินไหมคะค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขอทางเทคนิคนิดนึงนะท่านผู้ชมท่านไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูด้วยตนเองบอกว่าโอ้โหแบบไม่สามารถเลยนะคะตัวนี้ก็ให้มาดูบอกว่ามีหลากหลายเยอะแยะมากมายอาจารย์ตรงไหนหนูดูไม่รู้เรื่องนะคะก็ให้มาวันที่29นี้วันพฤหัสบดีนะคะที่โครงการ Beer Venue นะคะตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมนะคะเวลานะ 11:00 น.จนถึง 5:00 น.เป็นต้นไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้จริงๆเหรียญปู่ย่านะก็จะมีรุ่น 6,100 และ 5,100 รวมค่าจัดส่งนะคะหลายคนได้เลขไป351จำได้ไหม351อันนี้ก็ได้เลขจากเหรียญปู่ย่าไปเหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะนะแล้วก็หลายท่านบอกอาจารย์หนูโอนเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วไม่แฟกได้ไหมไม่แฟกส่งทางอื่นไม่รับนะคะถ้าส่ง SMS เลขมงคลก็ไม่ได้นะจะบอกให้นะมีหลายคนตกหล่นไปเหมือนกันนะอ่ะนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะถ้ามีสายเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะค่ะโอเคได้เลยนะอ่ะหนังสือตามรอยปฏิหารพญานาคเล่มนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงบางคนบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะพญานาคและพระพุทธศาสนานะคะรวมไปถึงปฏิหารพญานาคที่จะลงถ้ำไปนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของประสบการณ์คนที่บูชาเพชรนาคาแล้วดีอย่างไรนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมค่ะคุณอะไรคะชนันทิดาเฟนค่ะอาจารย์โอเคอ่ะมีของอะไรของอาจารย์บ้างหรือยังมีล่าสุดก็ของปู่ย่านะคะรุ่น เหรียญปู่ย่ารุ่น 4,000 ค่ะอ๋อโอเคแล้วไปกรอบไปอะไรเรียบร้อยหรือยังหรือว่าไปวางตั้งไว้เฉยวางตั้งกับพานนะคะโอเคได้เลยค่ะนะอ่ะวันนี้อยากดูเรื่องอะไรยังไม่มีประสบการณ์นะค่ะยังไม่มีประสบการณ์จ้าอยากดูเรื่องอะไรเชิญค่ะหนึ่งข้อค่ะรบกวนอยากจะถามอาจารย์นะคือเรื่องเงินของแฟนนะคะอาจารย์ที่เขาเสียงดังนิดนึงค่ะเสียงไม่ค่อยชัดเลยเรื่องเงินของแฟนนะคะอาจารย์ว่าจะได้คืนแล้วจะทั้งต้องทำแบบไหนบ้างนะคะอาจารย์นะเรื่องเงินนะเรื่องเงินหรอคะเรื่องเงินใช่ไหมค่ะเรื่องเงินค่ะโอเคตั้งสมาธิไปเลยนะจ๊ะโอเคนะอ่ะท่านผู้ชมท่านอื่นที่ดูนะก็ส่ง SNS กันเข้ามาได้เลยนะเวลามันมีจำกัดนะจ๊ะอ่ะโอ้ยมีหลากหลายเลยนะเนี่ยลูกมีเยอะมากเลยอ่ะได้คืนเมื่อไหร่หรอเขาบอกว่าโอกาสได้คืนยากถ้าอันไหนทำสัญญาไว้จะได้คืนแต่ถ้าอันไหนไม่ทำสัญญาไว้โอกาสชวดเกิน 50% อ๋อค่ะก็ตอนที่ทำสัญญาก็คือเขามีทนายแล้วก็มี3คนนะคะอาจารย์ใช้ได้นะเป็นคนแรกเลยนะปกติจะไม่มีนะได้คืนไหมก็ต้องประมาณกลางๆปี
แต่ไม่ค่อยครบนะพยายามเอาสัญญานั้นมาอ่านให้ละเอียดปรึกษาทนายแล้วก็บังคับใช้ไปตามนั้นนะคะทนายต้องเด็กผู้หญิงผู้ชายดีคะอาจารย์ได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่แต่ว่าบอกได้เลยนี่ก้อนนี้มันจะยืดไปจนถึงปลายปีเลยนะฮะยืดไปถึงปลายปีเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกลางเดือนกลางปีนี้เป็นต้นไปจะได้นะคะจะทยอยจ่ายต้องใช้บังคับนะใช้เกี่ยวกับกฎหมายมาบังคับนะคะปรึกษาทนายได้เลยอาจารย์คะคือสัญญาที่ทำเอาไว้ก็คือของแฟนนี่คือหายเขาฝากไว้กับเพื่อนแล้วก็ตู้เซฟมันกุญแจเซฟหายก็อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกไงฮะถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาเนี่ยโอกาสชวดเยอะมากถ้ามีจะโอเคยังไงลองไปดูซิว่าบันทึกมันจะมียังอยู่ที่ทนายที่อะไรบ้างไหมบันทึกการโอนด้วยค่ะอาจารย์การโอนเงินเท่าไหร่ได้ก็ต้องไปทำไปหามาเพราะเขาบอกว่าจะใช้บังคับได้ก็เฉพาะตัวนี้ถ้าคุณไปทวงปากเปล่าเขาไม่ให้หน้าด้านไม่ให้เลยแต่ว่าถ้าคุณเอาเอกสารไปยื่นบังคับจะได้ปรึกษาทนายนะคะมีโอกาสได้แต่ต้องเอาเอกสารไปนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาเลยเดี๋ยวเบรกนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่บอกนะอ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะธนัญญาค่ะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นไงมีประสบการณ์อะไรเล่าแชร์กันบ้างไหมอ๋อก็คือจะเพิ่งบารมีอาจารย์ค่ะเพราะว่าได้ดูติดตามมาตลอดแล้วบูชาเหรียญพ่อปู่อยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับโอ้นะเดี๋ยวรอโอ้โหเยอะมากอย่างงวดที่แล้วเนี่ยโอ้โหถล่มเลยสายนี้ถล่มเลยแล้วก็เหรียญนี้หมดเลยเหลือแต่สี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วทีแรกจะเฝ้าตั้งแต่เหรียญรูปไข่แต่ว่าสะสมสตางค์เอาไว้พอดีก็เลยเหรียญรูปไข่หมดก็เลยบูชาเป็นสี่เหลี่ยมไม่แน่งวดนี้เดี๋ยวสี่เหลี่ยมก็ออกอ่ะค่ะแล้ววันนี้พิเศษเลยนะคะอาจารย์ปกติทีวีที่บ้านอาจารย์จะรับช่องนี้ไม่ได้นะวันนี้ขอต่อช่างมาติดต่อด่วนติดตั้งด่วนเลยครึ่งชั่วโมงได้ดูอาจารย์นั่นโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะคะดีมากเลยวันนี้อยากถามอะไรหนึ่งข้อเชิญค่ะเกี่ยวกับบ้านที่อยู่นี่ได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยมาเลยข้อหนึ่งมาว่ามีบ้านเลขที่เป็นบ้านเลขที่48/4 หมู่ 6ที่อยู่นั่งอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้คนแก่อยู่ไม่ดีถ้าคนแก่บอกไว้ก่อนถ้าคนแก่อยู่ไม่ดีนะถ้า60ขึ้นไปจะไม่ดีคือเขาเรียกว่าจะมีการเจ็บป่วยบ่อยออดออดแอดแอดแล้วก็สุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเรายังไม่ถึงอายุไม่ถึงไม่เป็นไรเพียงแต่บ้านหลังนี้จะทำอะไรแล้วมันจะติดขัดในเรื่องของบางทีตัดสินใจถูกแล้วเหมือนลังเลอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าขัดแย้งในตัวเองคือบางทีแบบพอเราเลือกอันนี้สมมติเลือกจะซื้ออันนี้อ่ะดีแล้วเราเดี๋ยวก่อนดีกว่าก็จะยังไม่เอาอาจจะไปเลือกอันอื่นมันอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าขัดแย้งในตัวเองเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าอยากจะแก้เรื่องตรงนี้เนี่ยต้องมีซิตรินในบ้านบอกไว้ก่อนนะค่ะจดไว้ก่อนซิตรินนะคะซิตรินในบ้านตั้งบนพานในหิ้งพระอะไรก็ได้นะคะตรงนี้จะปรับสมดุลของบ้านเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรบ้านเป็นศัตรูกับคนอยู่อาศัยอ่ะอ๋อค่ะคือคิดทำอะไรมันก็จะขัดค่ะปรับแล้วจะดีตลอดไปไหมคะอาจารย์ตลอดไปค่ะตลอดไปนะคะซิตรินนะคะซิตรินจดไว้นะคะอะไรเดี๋ยวปรึกษานะเดี๋ยวจะจดเอาไว้แล้วจะสอบถามทีมงานได้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะมาเดี๋ยวสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อนิดค่ะคุณนิดอยู่จังหวัดอะไรอยุธยาค่ะโอเคเพิ่งเปิดมาเจอครั้งแรกหรอค่ะโอเคอ่ะมา1ข้ออยากถามอะไรคะอยากถามว่าแฟนที่ทะเลาะกันนะคะจะกลับมาดีกันได้ไหมคะโอเคมาตั้งสมาธิเลยนะคะโอเคนะเบอร์ที่โทรเข้ารายการจะเป็นเบอร์02เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะบอกไว้ก่อนนะในเวลาอ่ะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตถามเป็นแฟนเฉยๆหรือว่าแต่งงานแล้วอ๋อคือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแฟนเฉยๆใช่ไหมเป็นแฟนเฉยๆนะก็คือเป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะแล้วรู้ในทางปฏิบัติรู้แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนนะยังไม่ได้แต่งอย่างนั้นนะค่ะจะกลับมาดีเมื่อไหร่หรอเขาบอกมีเกณฑ์อยู่รอบเดียวในปีนี้คือช่วงมีนาเมษาเราได้ทำธุรกิจอะไรกันไหมค้าขายกันไหมหรืออะไรกันไหมหรือว่าแฟนเฉยๆไม่ได้มีดวงนี้เขาบอกว่าเป็นดวงคู่ค้าขายแต่ไม่ใช่เป็นดวงคู่เกี่ยวกับความรัก
ขาบอกว่าถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งสมมุตินะถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งให้พยายามหาเรื่องธุรกิจทำร่วมกันคู่กันแล้วคราวนี้จะอยู่กันยาวเลยมันเป็นเคล็ดมันเป็นเคล็ดในดวงเขาว่าอย่างนี้มีโอกาสกลับมาทำตอบนี้คือตอบว่ามีโอกาสกลับมาช่วงมีนาเมษาแต่ถ้ากลับมาแล้วอยากให้อยู่ยาวนานถาวรให้จับทำธุรกิจร่วมกันนะคะเขาบอกว่าดวงนี้อยู่กันไม่หวานหรอกแต่ว่าอยู่กันแล้วจะร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองค่ะเออนะโอเคขอให้โชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวมีสายต่อไปนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยพี่หมวยค่ะคุณหมวยโทรจากจังหวัดอะไรจ๊ะนครปฐมค่ะโอเคมา1ข้อจ้าติดตามอาจารย์มานานโทรไม่ติดเลยเอ้ยขอบคุณมากวันนี้มือไวก็ติดตามแต่ว่าไม่ติดเลยไม่โทรไม่ติดเลยเอ้ยแต่วันนี้โชคดีวันนี้โชคดีขอบคุณมากค่ะอ่ะถามว่าเรื่องวันที่1จะมีโชคลาภของบ้างมั้ยโอเคตั้งสมาธินะคะค่ะโอเคนะยังไงติดตามมาตลอดต้องมีเหรียญปู่ย่านะเออยังไม่ซื้อเลยยังไม่ได้เช่าเลยอ่ะต้องเช่านะเหลือ100เหรียญสุดท้ายแล้วนะใครเขาเช่าไปอย่างงวดที่แล้วนี่เขาถูกกันเป็นแสนๆเลยนะนะอ่ะเขาบอกอย่างนี้มีโอกาสถูกแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเฉียวเลขที่ออกมันจะมีเฉียวด้วยตรงด้วยแต่อย่าเล่นเยอะเพราะว่าถ้าเล่นเยอะปุ๊บมันจะไหลออกหมดนะคะแล้วถ้าซื้อกับเพศตรงข้ามผู้ชายดีที่สุดเป็นผู้ชายจ้ะนะแล้วโชคของเราดีๆจริงๆมันจะช่วงมีนาเมษาไม่ใช่งวดวันที่1นี้แต่คนหนึ่งเสี่ยงได้ไหมคะล่ะได้เสี่ยงกับผู้ชายนะมีโอกาสถูกแต่ไม่เยอะผู้ชายนี่อายุมากหรือว่าน้อยกว่ากลางๆค่ะกลางๆประมาณ40 40หรอประมาณ40กลางๆอะค่ะประมาณนะไม่เกินนี้หนูอายุ40หนูอายุ45ก็เขาประมาณ42 43นี่แหละได้จ้ะได้นะคะอาจารย์โอเคโชคดีนะอาจารย์คะแล้วหนังสืออาจารย์นี่เซเว่นไม่มีเลยค่ะโอ้ต้องไปสั่งแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้มันลง 10,000 เล่มมันไปแล้ว 6,000 น่ะอีก 4,000 มันกระจายบางครั้งมันก็อยู่ทับนะเจอเลยไม่งั้นก็สั่งกับคอลเซ็นเตอร์อาจารย์ไปเลยนะเออโทรสั่งส่งไปถึงบ้านเลยถ้าของอาจารย์ถ้าเซเว่นมันจะอยู่ที่109บาทมันแถมไอโอไลท์แต่ถ้าของอาจารย์จะแถมเพชรนาคาจะอยู่ที่500นะคะจ้ะนะลองดูนะช่องนี้หรือว่าช่อง59คะสั่งช่องนี้ได้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเบอร์นี้ได้เลยนะคะของอาจารย์100 109เหรอคะไม่ถ้าสั่งกับอาจารย์500ค่ะของอาจารย์แถมเป็นเพชรนาคาเพราะถ้า109นี้ต้องสั่งกับเซเว่นนะจ๊ะมันหาไม่เจอค่ะก็ไปสั่งที่หน้าร้านน่ะบอกเขาบอกว่าเนี่ยจะเอาหนังสือเล่มนี้อ๋อสั่งที่เซเว่นนะเออนะให้เอามาลงเลยนะค่ะขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวอีกสายหนึ่งเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะฮะโอเคอีกสายหนึ่งสายสุดท้ายของเบรกนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืม SMS กันเข้ามาเดี๋ยวเบรกจะได้ตอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยหนูเลยค่ะโอเคอ่ะมาเลย1ข้อจ้าอยากขายรถเกี๊ยวอะค่ะจะขายเลยก๋วยเตี๋ยวโอเคว่าจะดีไหมใช่ไหมคือว่าจะขายได้ไหมอะค่ะพอขายได้ไหมใช่ไหมโอเคมาตั้งสมาธิเลยมียี่ห้ออยู่ในใจแล้วสิเป็นรถเกี๊ยวข้าวอะเนี่ยนะจะขายอยู่กับที่หรือว่าจะเลื่อนไปเรื่อยๆไอ้รถของเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้รีบอะค่ะแต่ก็คือถ้าขายได้เร็วหน่อยก็ดีอะค่ะเพราะไม่เราจะตั้งเป็นรถหรือตั้งเป็นร้านคะเป็นรถค่ะเป็นรถดีถ้าเป็นรถดีเป็นร้านไม่ดีเขาบอกพอขายได้แต่ดวงเราจะต้องขายไปเขาเรียกว่าอะไรไม่อยู่นิ่งกับที่อะคือขายไปตรงถ้าทำเลที่เราขายเนี่ยเป็นที่จอดคนจอดเยอะๆคนผ่านเยอะๆหรือเป็นท่าเหมือนเช่นท่ารถวินมอเตอร์ไซค์ท่ารถเมท่าอะไรอย่างเงี้ยจะดีที่สุดให้ไปหาทำเลตรงนั้นนะอย่าไปหาทำเลที่มันแบบว่าอยู่นิ่งกับที่อ่ะในตลาดในอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าในตลาดก็ต้องไปขายจอดขายแถวเขาเรียกที่จอดรถลานจอดรถอ่ะดวงเราต้องอยู่อย่างนี้จริงๆดวงเราต้องเล่ไปเรื่อยๆถึงจะดีนะถ้าทำงานอะไรที่ทำงานที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆจะได้เงินแต่ถ้าถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวพอขายได้ไหมพอขายได้แต่ว่าจะต้องไปขายในมุมที่คนจรเยอะๆนะคะถ้าเริ่มให้เริ่มช่วงมีนาได้เลยนะค่ะเออยังไงขอโชคดีนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะก่อนเบรกเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะคะเหรียญปู่ย่านะคะเดี๋ยวรับได้อีกสายหนึ่งเหรียญปู่ย่านะคะตรงนี้นะคะ
สี่เหลี่ยมตอนนี้เหลือแต่สี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใกล้หมดลงแล้วนะแล้วก็แถมมณีนคราชนะคะสีชมพูด้วยนะคะ1องค์พร้อมเลขมงคลด้วยนะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะตรงนี้จัดส่งก็ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีสายก็โยนมาอีกสักสายนึงได้นะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็หนังสือตามรอยปฏิหาริย์พญานาคถ้าหายากก็สั่งที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ลองดูที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะ Snowflake Obsidianนะหลายท่านที่แบบว่าโอ้ปีชงอาจารย์อุบัติเหตุนู่นนั่นนี่นะคะก็ Snowflake Obsidian ไปเลยใส่ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เป็นเบอร์ที่โทรมาสารยามณีเท่านั้นนะคะไม่รับดูดวงนะคะดูดวงไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดใครโอนอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแฟกชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะจะได้จัดส่งให้ภายใน3วันนะคะคิวตอนนี้ยาวมากๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะท่านใดก็ตามที่อยากจะมาดูนะคะสินค้าด้วยตนเองอยากมาชมด้วยตนเองเรียนเชิญได้เลยนะคะที่โครงการ B Avenue นะคะวันพฤหัสบดีที่29นี้นะคะเวลา 11:00 นจนถึง 17:00 นนะคะตรงนี้ก็มากันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดือนนึงก็จะเปิดอยู่2ครั้งนะคะตรงนี้ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าอยากจะมาหรือไงก็ถามที่คอนเซ็นเตอร์ได้นะคะแต่ก็เอามาเดือนนี้ก่อนแหละนะจะได้โชคดีนะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ก็อย่าลืมโทรมาแจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะจะได้เข้าสายดูดวงฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดชื่อของคุณมาที่ SMS หมายเลข4221177ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงพักเบรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้มาดูดวงตรวจดวงชะตาให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้อ่ะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำนายจากเมืองอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปีอัญมณีแต่ละสีแต่ละชนิดล้วนมีเรื่องราวและความสามารถที่แตกต่างกันมันถูกส่งผ่านพลังแห่งอียิปต์มนตราพลังแห่งมนต์สะกดพลังที่น่าค้นหาโดยเธอคนนี้อาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราศาสตร์การทำนายด้วยอัญมณีหรืออียิปต์ทาโร่เธอสามารถดูได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องทราบวันเดือนปีเกิดเพื่อใช้ประกอบการทำนายทั้งสิ้นนอกเสียจากว่าหลังจากที่รับฟังคำทำนายเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะขออนุญาตลูกค้าถามวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะได้มาถอดรหัสวิญญาณที่ถูกฉลกกับอัญมณีเพื่อที่จะได้แนะนำการใช้อัญมณีที่เหมาะและเสริมดวงชะตาทั้งในด้านร่างกายและในด้านการเสริมสิริมงคลสำหรับชะตาของคนผู้นั้นนาคบาทจะเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภและป้องกันภัยคือมีกินไม่มีหมดไม่มีอดกล่าวคืองูกินหางกันตั้งตัวก็ต่างกินยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกจึงเรียกกันว่ากินไม่หมดพญานาคราชนาคบาทยังเป็นบ่วงเชือกที่แข็งแรงที่สุดที่แม้แต่พญาคุดเจ้าแห่งนกก็ยังกลัวบ่วงพญานาคนี้เช่นกันตามตำราครูบาอาจารย์ท่านว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันพูดผีปีศาจและขุนสายได้เป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่มีอดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชคอาจารย์รัตนมณีขอแนะนำหน้าขบาดเขียวมรกตที่หายากมากๆบูชาแล้วคล่องลื่นพูดจาอะไรประสบความสำเร็จทุกประการเหมาะกับคนค้าขายเจรจาใช้คำพูดมีบูชาองค์ละ 7,100 บาทและ 9,100 บาทตามขนาดหน้าขบาดสีน้ำเงินเข้มและสีฟ้าหายากเหมือนกันและเน้นสำหรับหน้าที่การงานการเงินทุกประเภทจะทำให้มั่นคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถเช่าบูชาได้องค์ละ 7,100 บาท
และ9,100บาทตามขนาดนาคบาทเหล็กไหลเพชรนาคาสีดำมองกับคนปีชงเงินฝืดทำอะไรก็ล้มเหลวถูกเรื่องค้าขายไม่ดีเงินไม่เข้ารวมถึงเจ็บป่วยบ่อยมีอุบัติเหตุหรือคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนบูชาองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนในประเทศโปรพิเศษมีจำนวนจำกัดฟรีสอยเชือกคอตตอนอินเดีย1เส้นวิธีบูชาพร้อมการคาถาคำเตือนห้ามเปลี่ยนโดยพลการเพราะมีคนที่เปลี่ยนใจแล้วมีแต่งบิดเสด็จหนีหายท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามอ้วนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร 02-1925-946ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งเพชรนาคบาทจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำนายจากเมืองอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปีอัญมณีแต่ละสีแต่ละชนิดล้วนมีเรื่องราวและความสามารถที่แตกต่างกันมันถูกส่งผ่านพลังของแห่งมนต์อียิปต์มนตราพลังแห่งมนต์สะกดพลังที่น่าค้นหาโดยเธอคนนี้อาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราศาสตร์การทำนายด้วยอัญมณีหรืออียิปต์ทาโร่เธอสามารถดูได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องทราบวันเดือนปีเกิดเพื่อใช้ประกอบการทำนายทั้งสิ้นนอกเสียจากว่าหลังจากที่รับฟังคำทำนายเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะขออนุญาตลูกค้าถามวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะได้มาถอดรหัสวิญญาณที่ถูกฉลกกับอัญมณีเพื่อที่จะได้แนะนำการใช้อัญมณีที่เหมาะและเสริมดวงชะตาทั้งในด้านร่างกายและในด้านการเสริมสิริมงคลสำหรับชะตาของคนผู้นั้นเอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่าลืมนะ SMS เมื่อกี้มีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดวันที่21เดือน1 3 4ปีมะแมควรจะแก้ปีชงอย่างไงดีนะอันดับแรกก่อนนะอาจารย์บอกก่อนเลยนะว่าปีนี้ใครที่ยังไม่มีเหรียญปู่ย่านะคะให้มีบูชาไว้เพราะเหรียญปู่ย่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มงคลสูงสุดเลยใครที่บูชาเพชรนาคาไปนะคะแล้วก็มีเหรียญปู่ย่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์เลยที่จัดสร้างเหรียญปู่ย่าที่มีทั้งปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะคะด้านหลังก็จะมีมณีนาคราชให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมให้ด้วยรวมไปถึงเลขมงคลนะคะบางคนบอกเลขมงคลของอาจารย์มี5หรือ6ตัวกันแน่บอกว่าแล้วแต่อาจารย์บางคนก็5บางคนก็6ไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าเขาเรียกอะไรงวดที่แล้วก็มีคนถูกแบบตรงๆไปเลย351นะคะตรงนี้ใครที่บูชาตอนนี้จะมีแค่เพียงกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นนะคะรูปไข่หมดลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีนาคราชก็แถมมาจนถึงสีชมพูนะคะตรงนี้ก็ทยอยจัดส่งเงินไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ตามลำดับใครที่โอนแฟกแล้ววันนี้ถามว่าจะส่งเมื่อไหร่ตามคิวภายในไม่เกิน3วันคุณก็น่าจะได้แล้วนะคะ 3-5 วันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเบอร์คอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ดูดวงนะคะมีสายรอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินปิดเสียงทีวีฟังจากโทรศัพท์นะคะค่ะคุณพี่อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าคุณอะไรเอ่ย
มาริดาค่ะอาจารย์โอเคโทรติดได้ไงเนี่ยมือไวนะเนี่ยไม่รออาจารย์จนโฆษณาเสียแบบคอยไม่ไหวเลยใช่ไหมคอยค่ะคอยไม่กล้าบอกคอยไม่ไหวเลยโอเคต้องคอยจ้าโทรมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยเอ้าหัวเราะอะไรใครอยู่ด้วยโทรมาจากจังหวัดอะไรอยู่ชลบุรีค่ะชลบุรีชลบุรีมาหนึ่งข้อจ้าอยากถามอะไรเชิญก็ตอนนี้มันไม่ค่อยมีวาสนาโชคลาภเลยอาจารย์เสียงอะไรก็ไม่ตรงมันทำงานมันก็ไม่ได้เงินอาจารย์มันมีแต่ขาดทุนแล้วมีเหรียญปู่ย่าไปยังอ่ะยังค่ะเพราะว่าดูรายการอาจารย์ก็ต้องไปทำงานแล้วก็วิ่งมาดูอ๋อหรอโอ้นะอย่าลืมนะมีเหรียญปู่ย่าไว้นะอาจารย์บอกไว้แล้วนะอ่ะมาดูหน่อยว่ามีโชคหรือเปล่าเนาะค่ะตั้งสมาธิเลยเห็นไหมท่านผู้ชมอย่าลืมนะร้อยเหรียญสุดท้ายแล้วหมดเลยนะไม่ได้สร้างอีกนะเหรียญแบบนี้อ่ะเราทำงานเป็นลูกจ้างเนาะค่ะเป็นลูกจ้างโอ้ยดวงนี้เขาเป็นดวงลูกจ้างหมดไปเรียบร้อยแล้วแหละบอกไว้ก่อนนะให้โอกาสเป็นลูกจ้างได้อีกไม่เกิน3ปีนะคะแล้วก็ดวงนี้มีดวงค้าขายเป็นของตนเองอาจารย์ให้3ปีเนี่ยพยายามเขาเรียกอะไรนะหาลู่ทางหาแนวทางหาช่องทางในเรื่องการงานอาชีพอื่นๆไว้ด้วยเพราะเขาบอกว่าดวงเกี่ยวกับลูกจ้างเนี่ยจะหมดลงภายใน3ปีนี้แต่มีดวงเรื่องค้าขายเด่นมากแล้วค้าขายจะดีมากด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมว่าดวงคุณค้าขายอะไรได้ไงก็ปรึกษาที่ call center ได้เลยนะโอเคค่ะยังไม่มีโชคลาภยังไม่มีโชคลาภเลยไม่มียังไม่มีโชคลาภอะไรคะอยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบูชาองค์ไหนดียังไงดีอ่ะมาดูจากหน้าจอดูหน้าจอหรือเปล่าดูทีวีอยู่หรือเปล่าตอนนี้นั่งดูอาจารย์นะโอเคอ่ะด้านนี้นะคะขอบคุณค่ะก็มีเหรียญปู่ย่านี่ที่เห็นอยู่นี้ใครก็ตามที่ยังไม่มีนะคะรบกวนเลยนะคะเหรียญปู่ย่าเนี่ย400เหรียญเนี่ยหมดไปแล้ว300เหลือ100สุดท้ายงวดที่ผ่านมานี้เลขของที่เหรียญปู่ย่าอาจารย์ให้เนี่ยตรงเลย351ถูกกันไปเป็นแสนๆเลยหลายท่านด้วยนะคะแนะนำเลยเหรียญปู่ย่านี้นะคะถ้ายังไงสงสัยถามที่คอลเซ็นเตอร์ต่อพอดีเกิดวันพฤหัสเนี่ย09เนี่ยเราจะใช้สีอะไรดีคะไม่จำเป็นว่าต้องดูดวงแล้วหลายคนบอกเลยถ้าศาสตร์อันนั้นต้องไปที่อื่นแต่ถ้าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้ตรงตามที่เราต้องการเลยนะคะไม่จำเป็นต้องดูดวงเพราะบางคนดูปุ๊บโอ้ยดวงคุณนี่ต้องใช้อันนั้นอันนี้เสริมปุ๊บเขาบอกไม่เอาอาจารย์หนูไม่อยากได้อันนี้หนูอยากได้เสริมเรื่องเงินทองนึกออกไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องดูคือทุกคนทุกดวงสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะแนะนำว่าเหรียญปู่ย่านะคะยังไงถามพี่คอลเซ็นเตอร์เพิ่มเติมนะเวลามีจำกัดนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีมีสายรอสวัสดีค่ะมีสายรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรเอ่ยคุณน้ำพันธ์ค่ะโทรจากจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงดูอาจารย์ครั้งแรกเหรอฮะดูอาจารย์ครั้งแรกเหรอคะจังหวัดพัทลุงกันพัทลุงจะได้ยินกันไหมเนี่ยวันนี้ค่ะได้ยินแล้วเนาะดูอาจารย์ครั้งแรกหรือคะค่ะโอเคมาหนึ่งข้อจ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็มาหนึ่งข้อมาได้ยินจ้าได้ยินไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ยินขออนุญาตตัดสายนะดูโชคลาภค่ะปิดเสียงทีวีด้วยนะฟังจากดูโชคลาภค่ะดูโชคลาภเดี๋ยวถ้าอาจารย์พูดคำเดียวถ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตัดสายนะคะปิดเสียงทีวีแล้วฟังจากโทรศัพท์นะท่านผู้ชมเสียงมันสะท้อนนะเสียเวลาท่านอื่นนะคะนะเดี๋ยวยังไงทีมงานกองนิดนึงนะคะโชคลาภเหรอโชคลาภเขาบอกว่าให้ซื้อเลขอายุลูกหลานนะคะลูกเด็กเล็กแดงจะดีนะคะมีโชคลาภซื้อกับเพศตรงข้ามนะคะไม่ต้องเยอะมากนักเพราะว่าดวงมีน้อยค่ะจ้าสวัสดีจ้ะอ่ะมามีสายไหมเดี๋ยวจะตอบ SMS นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะลิชาดาค่ะโอเคจากจังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมมาเลยหนึ่งข้อจ้ะคือว่าเคยสอบถามอาจารย์ไปในไลน์อะค่ะเกี่ยว
รถเกี่ยวข้าวอะค่ะอืมจะได้เมื่อไหร่เหรอจะได้ขายไหมเหรอร้านหนึ่งอะไรเนี่ยเหรอคุณแม่เหรอใช่ใช่ใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้แล้วอาจารย์ในไลน์ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคืออาจารย์บอกว่าก็คือให้อธิษฐานบอกกับพ่อปู่แม่ย่าอะไรค่ะอืมมีเหรียญยังมียังค่ะพอดีว่าตอนมีทรัพย์มันน้อยนะเออให้มีเหรียญนะอาจารย์แนะนำทุกท่านเลยนะถ้าท่านไหนมีเหรียญนี่รับรองนะฉลุยเลยนะโอเคมาตั้งสมาธิเลยจ้ะต้องมีไว้เลยนะ100เหรียญสุดท้ายแล้วนะค่ะถ้าไม่มีกรอบ 4,000 ถ้ามีกรอบพลอย 5,000 ถ้ากรอบพญานาค 6,001 นะจ๊ะค่ะโอเคหลายคนเอาไปนี่ถูกหวยกันสะบั้นหันแหลกเลยนะอ่ะก็คือค่ะคุณแม่ขายเองขายไม่ได้นะให้มีลูกชายหลานชายมั้ยให้เพศตรงข้ามขายจะขายได้นะค่ะถ้าเกิดเป็นพ่อได้ไหมได้พ่อได้พ่อได้ผู้ชายขายจะได้ราคา 80% ของที่ตั้งอืมค่ะนะคนที่จะมาซื้อนี้เป็นเพศไหนคะเพศหญิงเพศหญิงเราเป็นเจ้าของเราต้องให้พ่อขายผู้ชายขายแต่ขายกับเพศหญิงได้ค่ะนะเท่านั้นเลยนะถ้าแม่ขายจะขายไม่ออกเลยสิ้นปีนี้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าหนูถามอาจารย์ไปอยู่ว่าถ้าเกิดแม่ขายอะค่ะจะยังไงแล้วอาจารย์พอดีช่วงนั้นอาจารย์ไม่ว่างเห็นคุณหมอบอกใช่ยุ่งมากใช่ค่ะนะโอเคขอโชคดีนะอีกนิดนึงนะคะอาจารย์คือจะขายได้เร็วนี้ไหมคะหรือว่าเร็วนี้เหรอมันมีอยู่2ช่วงกุมภากับช่วงไม่เกินสงกรานต์อะมีแค่นั้นอะค่ะนะโอเคขอบคุณค่ะมีสายรออีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณอะไรคะประยูนคุณประยูนสวัสดีจ้าโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยนนท์บุรีครับนนท์บุรีมาเลย1ข้ออยากดูเรื่องอะไรจ้าผมจะดูเรื่องดวงเรื่องการงานเออๆการงานมีอะไรมีปัญหาอะไรการงานก็อยากจะรู้ว่าจะก้าวหน้ามั้ยที่เราทำอยู่เนาะจ้ะโอเคเป็นลูกจ้างเขาหรอหรือค้าขายเองอ่ะเป็นลูกจ้างนะตั้งสมาธิเลยนะตั้งสมาธิเลยจ้าอ่ะเบรกนี้เหลืออีก12นาทีนะท่านผู้ชมโอ้ยเป็นคนใจดีนะเนี่ยห้ามไม่คนยืมเงินนะในเนี้ยก้าวหน้าไหมเขาบอกไม่ค่อยอ่ะก้าวหน้าไป1ถอยหลังไป3ก้าวเขาเรียกว่าก้าวหน้าไหมไม่เนาะก้าวหน้าไป1ถอยหลังไป3ดวงนี้เป็นดวงใจดีห้ามให้คนยืมเงินยืมแล้วไม่ได้คืนแต่ดวงนี้เห็นไหมขึ้นมีไหมทองมีอาเกตไม่เหมาะเป็นลูกจ้างบริวารแล้วนะจ๊ะค่อยๆขยับขยายหางานค้าขายเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกไปถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ลองหางานเสริมดูนะเขาบอกว่ามีดวงค้าขายมากกว่าเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็คือว่าเป็นลูกจ้างแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองแน่นอนสำหรับดวงเรานะจ้ะแต่ถ้าจะสงสัยว่าค้าขายอะไรดียังไงดีก็ถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้นะแต่แนะนำเลยปีนี้ให้มีเหรียญปู่ย่านะจ้ะแล้วดูต่อไปนะสวัสดีค่ะโอเคเหรียญปู่ย่าแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแพ็คส่งเยอะมากวันนึงนี่ 20-30 เหรียญนะท่านผู้ชมจะหมดแล้วด่วนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาตอบ SMS ดีกว่าคุณโอ้โหชื่อยากจังถ้าอ่านผิดขออภัยนะทศพันศรน่าจะอ่านไม่ถูกเอ้ยน่าจะอ่านถูกไม่ผิดนะทศพันศรเกิดวันจันทร์ที่10มีนา29ไม่ได้ถามว่าอะไรอาจารย์ก็ดูเลขวิญญาณให้นะ 1/8 ดวงนี้ก็เน้นในเรื่องค้าขายต่างประเทศทางไกลนะเดินทางบ่อยได้โชคลาภแต่เป็นดวงที่โดนหักหลังเสมอแนะนำเลยนะคะให้ใช้ควอตซ์ใสอัญมณีนะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเพชรนาคาก็เหรียญปู่ย่าไปนะคะตัวนี้จะดีขึ้นตอบให้แล้วนะจ๊ะมีสายรอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณพี่ชื่ออะไรเปค่ะโอเคจากจังหวัดสกลนครค่ะสกลโอ้โทรมาไกลเลยติดยากไหมคะโทรติดยากไหมติดยากค่ะยากเนาะเก่งอะติดยากเราก็ต้องบอกว่าเก่งติดง่ายก็วางหูวาสนาตรงกันค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากอ่ะมาหนึ่งข้อจ้าจะถามเรื่องการเงินนะคะวันที่หนึ่งจะมีโชคไหมคะอ่ะวันที่1มีโชคไหมตั้งสมาธิซื้อไว้ยังอ่ะซื้อไว้ยังเนี่ยยังค่ะเลขที่หวังไว้ในใจนะคะว่าจะนำโชคมาให้ไหมคะโอเคอ่ะถามโชคลาภถ้าเลขเก่าว่าดีถ้าเลขใหม่ไม่ต้องนะเลขใหม่ไม่เข้าวินนะจ๊ะคิดเองตอบเองในใจไม่ต้องบอกใคร
เออเขาบอกว่าถ้าเลขที่เราคิดในใจเป็นเลขเก่าตามมาแล้วตามแล้วตามอีกโอเคมีหวังแต่ถ้าเลขในใจเราเป็นเลขใหม่เอี่ยมซิงๆไม่ต้องนะคะแล้วซื้อกับเพศตรงข้ามเท่านั้นนะคะค่ะโอเคขอโชคดีจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวตอบอีก1 SMS ก่อนนะคะคุณปราณีสีแก้วเกิดวันที่5กุมภานะคะ09 5/2ดวงนี้ก็เขาเรียกค้าขายของฟุ่มเฟือยจะดีเช่นไรน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะเคสใส่โทรศัพท์อะไรที่มันเกินความจำเป็นน่ะดีนะดวงนี้โอเคเลยใช้ได้นะคะตรงนี้มาเดี๋ยวมีสายสวัสดีค่ะมีสายนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณจงปองค่ะโอเคจากจังหวัดปาจีนค่ะปาจีนโอ้โหปาจีนนี่เก่งมากเลยนะโทรติดเร็วอ่ะ1ข้อค่ะค่ะดูจะดูโชคลาภอ่ะค่ะอ่ะโชคลาภล่าสุดนี้เลยนะค่ะโอเคตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะมีเลขในใจไหมเนี่ยโอ้น้อยนะยากนะจะถูกไหมคะเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากอะน้อยมากเลยถ้าถูกคงถูก20บาทอะถ้าถูก20บาทอะน้อยมากยากมากฝากคนอื่นซื้อดีกว่าหรือเล่นตามคนอื่นจะดีกว่าเล่นตามเพศตรงข้ามมีแฟนมีลูกมีหลานอะไรที่คนสนิทเพื่อนเพื่อนอะไรที่เป็นผู้ชายซื้อตามเขานะจะถูกมากกว่าเราซื้อเองนะเอาอย่างนี้นะงวดนี้นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะเหลือกี่นาทีจ๊ะเหลือกี่นาที7โอเคได้จ้ะได้อีกสักหนึ่งสายนะไม่มีนะไม่มีนะโอเคอ่ะมาสรุปกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนะเบรกนี้แนะนำเลยหลายคนบอกทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่บอกโอ้จานโอ้ยังไม่รู้เลยจะเช่าบูชาอะไรอะไรดีนะแนะนำเลยนะคะบอกไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวนี้เลยนะอันดับหนึ่งนะคะแนะนำเลยนะเหรียญปู่ย่าอ่ะมาอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีกรุณาปิดเสียงทีวีก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าจ้าถ้าปิดเสียงทีวีก่อนนะจ้าเดี๋ยวมันเสียงมันสะท้อนฟังจากโทรศัพท์นะเห็นไหมเขามาว่าเลยนะท่านผู้ชมเวลาโทรเข้ามานะคะมันจะเสียงสะท้อนดีเลย์กันนะคะฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะฮัลโหลครับจ้าคุณอะไรเอ่ยผมทศพันธ์สอนเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโอเคอ่ะโอเคนะอยากถามอะไรหนึ่งข้อให้ถามเลยไม่ต้องดูดวงแล้วให้ถามเลยถามเลยพอดีว่าจิตจะลงทุนแบบทำธุรกิจนะครับมันปีนี้มันจะรุ่งไหมอ่ะธุรกิจชนิดหนึ่งที่เราคิดในใจแล้วกันเนาะครับไม่ต้องบอกคิดในใจอันนี้จะรุ่งไหมปีนี้จะดีไหมนะคะครับโอเคอย่าใจร้อนนะปกติเป็นคนคิดไวทำไวใจร้อนนะดีไหมดีให้ 60-80% เลยนะคะแต่ถ้ามีหุ้นส่วนคู่มาช่วยนะคะไม่ได้ทำเดี่ยวเนี่ยจะดีกว่าเยอะสมมุติถ้าทำเดียวทำคนเดียวเป็นคนเดียวเลยเป็นเงินของฉันคนเดียวเลยเนี่ยอาจารย์ให้ประสบความสำเร็จ 60% ในปีนี้แต่ถ้ามีผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มาช่วยเราอ่ะจะซัพพอร์ตแรงซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนตัวแทนของเราก็ได้หรือจะมาลงทุนร่วมกันเราก็ได้นะเป็นเพศตรงข้ามนะคะจะทำให้โดนปีที่แล้วเนี่ยไปล้านกว่าบาทก็นี่ไงก็ถ้าได้ดูอาจารย์เมื่อกี้ทายป่ะ SMS อ่ะSMS ก็บอกแล้วไงว่ามีดวงโดนหักหลังไงครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันปีนี้ไม่เกี่ยวกันแยกเรื่องแยกเรื่องธุรกิจอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าเป็นเพศตรงข้ามแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยช่วยบ้างซัพพอร์ตบ้างหรือเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรของเราเนี่ยมาคู่กันน่ะจะทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าถึง 80% แต่ท่านถามทำเดียวได้ไม่ได้เราเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยต้องมีอะไรมาเสริมด้วยมั้ยครับแนะนำเหรียญปู่ย่านะคะปีนี้เลยเป็นปีที่แบบว่าวิกฤตนะคะอย่างที่บอกแล้วก็แนะนำเหรียญปู่ย่าปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาเพราะมีเพชรนาคาหรือมณีนาคราชแถมให้ไปด้วยอันนี้เนี่ยหลายคนที่บูชาไปแล้วได้ประสบการณ์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องโชคลาภค้าขายอะไรของเขาอะนะคะตรงนี้
เออนะแนะนำนะคะถามที่ call center นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมีสายรออีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่ามีโชคไหมคะเออนะขาประจำเลยหรือเปล่าเนี่ยดูดวงโอ้โหมาถึงถามเลยอะไรเงี้ย แนะนำตัวก่อนซิชื่ออะไรเนี่ยอ้วนพระฉายค่ะจ้าจ้าโทรจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยคะโทรจากจังหวัดอะไรคะสระบุรีค่ะโอ้กดยากไหมติดยากไหมไม่ยากค่ะอ่าไม่ยากวางหูนะให้คนอื่นแล้วกันคนอื่นบอกติดยาก เอออ้าวมีโชคลาภไหมหรอเลขเยอะไปหรือเปล่าตัดเลขออกเยอะค่ะเออแม่นเนาะเห็นได้เนี่ยเลขเต็มเลยเลขเยอะเลยตัดออกครึ่งนึงครึ่งนึงสมมุติเรามีเลขในใจเนี่ยเป็นโพยยาว20ตัวเนี่ยสมมุติเนี่ยตัดออกครึ่งนึงเหลือ10ตัวก็พอเล่นแค่นั้นเอาใบไหนดีคะใบแรกไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้สิซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่ามีเลขเยอะมากนะคะก็เขาเรียกว่าจะมีโอกาสถูกในนั้นแต่ว่าเฉียดก็เยอะเพราะฉะนั้นเลขมันเยอะไปนะคะตัดออกครึ่งนึงแล้วลองไปเล่นดูซื้อก็ซื้อกับเพศตรงข้ามนะจ๊ะค่ะแนะนำเลยยังไงขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะเหลืออีก3นาทีนะเดี๋ยวเราสรุปกันก่อนนะคะก่อนเบรกนะอ่ะสรุปกันนิดนึงนะคะเหรียญปู่ย่านะคะเหรียญปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมานะคะต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นี่รุ่นเปิดขุมทรัพย์นาคราชใครมีไว้บูชาแล้วต้องบอกว่าเฮงรวยแน่นอนนะคะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยโอ้โหถูกกันระนาวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวงวดนี้นะใครมาบูธของอาจารย์วันที่29นี้นะโอ้โหรับรองเลยนะได้เลขได้โชคกันไปเติมเลยนะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เบอร์คอลเซ็นเตอร์อันนี้สั่งซื้ออัญมณีเท่านั้นนะจ๊ะไม่รับดูดวงนะจ๊ะแล้วถามว่าอยากดูดวงกับอาจารย์ทำอย่างไรนะคะนอกจากในรายการแล้วใครไปที่บูธนะคะเช่าซื้อสินค้าต่างๆอะไรก็ตามครบ 3,000 บาทได้ดูดวงฟรี2ข้อนะคะเตรียมสมองโล่งๆไปนะคะพบกันที่ B Avenue ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เขาเรียกอะไรมีประสบการณ์จากเหรียญปู่ย่างวดนี้นะคะหรือต่างๆนานาอัญมณีต่างๆที่เช่าจากอาจารย์ไปหรือเพชรนาคาเนี่ยอย่าลืมนะคะเขาเรียกว่าเขียนเล่าประสบการณ์มาได้นะคะที่เบอร์แฟก02-192-5946เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนะถ้าเกิดใครส่ง SMS กันเข้ามาได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์422-1177นะคะตรงนี้เท่านั้นในเวลานะท่านผู้ชมท่านนอกเวลาทีมงานเขาก็ตอบไม่ได้นะคะตัวนี้เหมือนกันอ่ะถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษาให้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ถามมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะมีคนรอรับสายกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักคู่กันนะคะหมดเบรกแล้วนะคะโอเคค่ะนะเลย2นาทีนะคะอ่ะรับสายไม่ทันแล้วเนาะรับสายไม่ทันแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเหรียญ นิดนึงก่อนนะคะอันนี้เบรกสุดท้ายมั้ยเนี่ยเบรกสุดท้ายนะคะโอเคนะเดี๋ยวให้ดูเหรียญกันกันนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีรุ่น 6,000 นะคะรุ่น 6,000 เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นำมานะคะตรงนี้เน้นรุ่นนี้เขาเรียกว่าพลอยรับทรัพย์ทุกทิศทางเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะทีมงานมีเอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์มืออาจารย์แมนนวลจริงๆนะคะท่านผู้ชมให้ดูนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้อุ๊ยปิดเลขไม่ได้เลยทีมงานไปแอบดูเลขมีเลขมงคลให้นะคะนี่เดี๋ยวจะหาว่าโกหกไงไม่ได้เลยนะปิดไว้เดี๋ยวเลขที่ออกนะคะท่านผู้ชมอ่ะนะก็ข้างหลังที่จะให้ดูไม่ได้จะให้ดูเลขท่านผู้ชมจะให้ดูว่ามีมณีนาคราชจริงๆมีเพชรนาคาฝังอยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกกันนะถ้าเกิดใครได้นี่ก็ของแถมเพียบเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้แจกเป็นมณีนาคราชสีชมพูปกติมูลค่าเช่าบูชาหนูอยากได้มณีนาคราชอย่างเดียวได้ไหม 2,000 บาทนะคะตรงนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็อย่าลืมนะมี2สีนะกรอบจะมีสีเงินสีทองนะคะสีไหนก็เหมือนกันแหละได้รับโชคลาภเหมือนกันนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะคะก็เวลาใกล้หมดแล้วนะคะท่านใดก็ตามที่สนใจต่างๆก็ติดต่อ call center ได้แล้วก็พบกับอาจารย์ได้นะคะทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้นะคะที่ช่องหนัง channel นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามดู Facebook ปาฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วหรือยังอ่ะจะได้ลารายการเนาะ
อ่ะนะคะเดี๋ยวไงขอให้ทุกท่านทั้งวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะร่ำรวยกันทุกคนแล้วก็อย่าลืมโทรมาเล่าประสบการณ์เช่นเดียวกันนะคะพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีอีมนตราได้จัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธนคราชจำนวน2องค์และได้ถวายวัดพระเจ้าทันใจครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์รัตนมณีได้เล็งเห็นว่าในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือทำอะไรก็ฝืดเข้ายากหมากแพงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีได้นำสมบัติพญานาคเพื่อนำมาให้แฟนๆนำมาบูชาแก้ปัญหาที่มีในชีวิตและไม่เกินกรรมของตนเองและได้นำปัจจัยนี้มาอุทิศให้แก่พญานาคทุกพระองค์ที่มาช่วยมนุษย์ทางแฟนคลับเรียกร้องที่อยากจะมีรูปที่ระลึกของพ่อปู่ศรีสุทโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อกราบไหว้ติดตัวเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกด้านของชีวิตสืบไปจึงดำเนินจัดสร้างเหรียญปู่ศรีสุทโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดคุ้มทรัพย์นคราชให้แฟนๆได้เช่าบูชาและ 6,000 กระรุ่นสี่เหลี่ยม 5,000 กรอบพลอยลงยาแล้ว 6,000 ลายพญานาคสั่งทำพิเศษ100เหรียญสุดท้ายของเหรียญปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชพฤศจิกายนพุทธศักราช2557อาจารย์รัตนมณีได้เดินทางไปคำชะโนดที่รู้จักกันในนามโคมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดได้ไปประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธศรีปทุมมายังถูกต้องตามหลักพิธีกรรมโบราณโดยมีใบสีพญานาค9เสียรมากครูไข่ต้มผลไม้9อย่างด้วยน้ำและอื่นๆอีกจำนวนมากและเหรียญปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชคือเอาเลิกเอาชัยแด่ผู้ที่จองเช่าบูชาไปพิธีเปิดขุมทรัพย์โชคชัยความร่ำรวยแผ่วพลานอันตรายปีชงผ่อนหนักให้เป็นเบาร้ายกลายเป็นดีทวีคูณเพิ่มมหาโภคทรัพย์อยู่เย็นเป็นสุขสมความปรารถนาทุกประการจะส่งหลังงานพิธีใหญ่วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช 2557 เป็นต้นไปพิเศษพร้อมแถมมณีนาคราชองค์มีสีแดงอมตะเสริมอำนาจบารมีปกครองลูกน้องบริวารให้เชื่อฟังและเสริมอำนาจในที่ทำงานหรือมณีนาคราชสีชมพูเสริมความรักเสน่ห์เมตตามหานิยมรักใคร่เอ็นดูพร้อมได้มงคลทุกเหรียญด่วนหมดแล้วหมดเลยสัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณถ้าใครสนใจรีบโทรสอบถามด่วน089-742-983 088-605-5561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละออกธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-780-7 และหมายเลขโทรสารโทร 02-192-5946
ศรัทธามีบารมีเกิดปู่ศรีสุโธนคราชและย่าศรีปฐุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามิและได้ส่วนหนึ่งรวมสร้างพญานาคผ่านบันไดรัตนมณีศรีสุโธนคราชณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีต่อไปรับชมข่าวสารของทางรายการและดูรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook เพียงพิมพ์คำว่าอัศจรรย์อัญมณีกดปุ่มถูกใจหรือกดไลค์จากนั้นคุณก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลของทางรายการและดูรายการย้อนหลังได้อีกด้วยพร้อมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย